ที่วัดอรุณราชวรารามนะคะไปกราบองค์พระพุทธรูปที่งดงามมากช่วงคนไทยไม่ลืมตัวพระพุทธธรรมมิกราชโลกธาตุดิโลกเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญอีกองค์หนึ่งของวัดอรุณราชวรารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามให้พระประธานในพระอุโบสถองค์นี้มีเรื่องเล่าขานว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงปั้นหุ่นพระพักตร์ด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองส่วนพระวรกายนั้นปั้นโดยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีขนาดหน้าตักกว้าง3ศอกคืบหรือ 1.75 เมตรเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ที่ประดิษฐานอยู่เหนือแท่นไพทีบนฐานชุกชีทำจากวัสดุสำริดลงลักปิดทองพระพุทธรูปองค์นี้แต่เดิมไม่มีพระนามเรื่องพระพักตร์ด้านซ้ายขวามีรูปหล่อของพระอัครสาวก2องค์หันหน้าเข้าหาพระประธานส่วนกลางรูปหล่อของพระอัครสาวกมีพัดยศพระประธานพัดแขกใหญ่ตั้งอยู่เช่นเดียวกันพระพุทธเทวปฏิมากรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอัญเชิญมาบรรจุไว้ที่ผ้าทิพย์ที่ประดับด้วยลายพระลัญจกรเป็นรูปครุฑจับหน้าตรงใบพัดยศพระประธานในบริเวณพระพุทธอาฏของพระประธานในพระอุโบสถและถวายพระนามพระองค์ว่าพระพุทธธรรมมิกราชโลกธาตุดิโลกสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงสันนิษฐานเกี่ยวกับพัดยศพระประธานว่านึกได้ว่าเรื่องในพุทธประวัติมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ทำพัดงาถวายพระพุทธเจ้าสำหรับทรงถือในเวลาทรงประทานธรรมเทศนาเรื่องนี้พวกเราสร้างพระพุทธรูปเอาไว้เป็นกติทำพุทธรูปปางหนึ่งทรงถือพัดมีมาแต่โบราณพิธีกร